สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมีเมนูกะหล่ำปลีผัดน้ำปลากุ้งกรอบค่ะทำง่ายอร่อยชัวมากด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้แม่พึ่งตรงนี้เลยค่ะวันนี้แม่พึ่งได้กะหล่ำปีหัวใหญ่นะคะสดใหม่มากๆเลยในการเลือกซื้อกะหล่ำปีนะคะลองตบเบาๆค่ะถ้าเนื้อแน่นนะคะเสียงก็จะแน่นดังตึบๆค่ะพอหั่นด้านในนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อของกะหล่ำปีนะคะจะแน่นเป็นชั้นๆเลยเคล็ดลับความอร่อยอันดับแรกนะคะของเมนูนี้คือการหั่นผักกะหล่ำปีค่ะต้องหั่นเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรเพราะว่าถ้าหั่นชิ้นเล็กเกินไปนะคะเวลาผัดผักจะนิ่มค่ะไม่เด้งกรอบแล้วก็ทำให้ไม่อร่อยค่ะบางท่านเมื่อหั่นแล้วอาจจะใช้ทั้งชิ้นแบบนี้เลยก็ได้ส่วนแม่พึ่งจะหั่นตามขวางอีกทีนึงค่ะเพราะว่าพอเวลาผัดออกมาแล้วจะดูพอดีน่าทานมากๆล้างทำความสะอาดกะหล่ำปีที่หั่นเรียบร้อยแล้วนำไปพักเสด็จน้ำให้แห้งค่ะเพราะว่าเวลาผัดนะคะน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นค่ะเครื่องปรุงความอร่อยค่ะกุ้งแห้ง2ช้อนโต๊ะกระเทียม2กลีบแล้วก็ผักกะหล่ำปีครึ่งหัวนะคะหั่นเรียบร้อยพร้อมผัดเลยค่ะน้ำปลาแท้อย่างดี2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแม่พึ่งจะเริ่มโดยการนำกุ้งแห้งลงไปทอดนะคะให้กรอบหอมอร่อยพอดีเลยค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของกุ้งกรอบนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะนำไปพักไว้ตั้งกระทะอีกทีนะคะใช้ไฟแรงค่ะคราวนี้นำกระเทียมลงไปเจียวนะคะใช้น้ำมันจากการทอดกุ้งแห้งเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็นำผักกะหล่ำปีค่ะลงไปผัดได้เลยตอนนี้ต้องใช้ไฟแรงๆเลยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะที่เราเตรียมไว้เคล็ดลับคือใส่รอบๆกระทะนะคะเพราะว่าจะทำให้หอมอร่อยมากๆการผัดนะคะเราจะผัดแค่ให้ผักสลดเพราะว่าจะทำให้ผักเนี่ยกรอบเด้งอร่อยค่ะเติมน้ำตาลลงไป1ช้อนชาค่ะใส่กุ้งกรอบนะคะที่เราทอดลงไปเลยค่ะทั้งอร่อยหอมเค็มหวานนิดนึงนะคะกำลังดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยกะหล่ำปีผัดน้ำปลากุ้งกรอบนะคะเมนูเด็ดทำง่ายใครๆก็ชอบค่ะสูตรนี้เป๊ะเวอร์ลองทำกันเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่ง Be Happy Kitchen พบกับเมนูอร่อยๆทำง่ายได้ทุกวันเลยค่ะ